โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมภาทิตย์สุรทกนะครับซีเนียร์เซอร์เอนจิเนียร์จากไดนาเทสนะครับก็วันนี้ในเซสชั่นของผมนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง AI Ops นะครับเรามาดูกันว่า AI นะครับจะเข้ามาช่วยทีมโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็องค์กรของทุกท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้องค์กรของท่านเนี่ยสามารถที่จะก้าวทันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่อง AI Ops นะครับมาดูกันก่อนนะครับว่า Digital Transformation ในปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับก็ทุกๆธุรกิจนะครับตอนนี้ก็ต้องก้าวทัน Digital Transformation ให้ทันกำลังตามไปให้ทันอยู่นะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจด้านการซื้อขายซื้อค้าปลีกต่างๆนะครับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขต่างๆนะครับด้านการเงินนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐเองเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยก็กำลังดำเนินการให้องค์กรตัวเองเนี่ยก้าวทันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นนะครับและในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกที่นะครับองค์กรของแต่ละคนเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีนะครับฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าทีมโอเปอเรชันในปี2021เนี่ยเขาต้องโอเปเรตอะไรกันบ้างนะครับผมหลายๆที่นะครับก็ยังอาจจะมีแค่แอปสักตัวหนึ่งแล้วก็มีแบ็กเอนด์เครื่อง2เครื่องนะครับทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมี developer นะครับมีหัวหน้ามีทีมอินฟรามีทีมเน็ตเวิร์กแล้วก็มีทีมบิสเนสนะครับแต่อีกหลายๆที่นะครับทั้งในไทยและในต่างประเทศเนี่ยหลายๆที่เริ่มจะใช้ infra as a service มีการใช้คอนเทนเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีทีม architecture เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและอีกหลายๆที่เนี่ยเริ่มที่จะไป Kubernetes เริ่มที่จะมาใช้ Big Data นะครับอีกหลายๆที่เริ่มที่จะทํา CI/CD กันแล้วนะครับก็จะมี DevOps เพิ่มขึ้นมานะครับเกิด DevOps Cycle เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและอีกหลายๆที่เนี่ยเริ่มที่จะไปการใช้ Multi Cloud นะครับใช้ Serverless นะครับหลายๆที่เริ่มใช้ API แล้วก็ต้องสร้าง Developer เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้ว Operation เนี่ยก็ต้องทำอะไรครับก็จะต้องหาเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมา Operate เพื่อมา Monitor สิ่งที่มีอยู่ในองค์กรถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะครับก็คือ Observability ครับ3หัวใจหลักของ Observability นะครับก็จะมี Trace Metric แล้วก็ Log นะครับแต่ละอันเป็นยังไงนะครับ Tracing นะครับเราก็ต้องหา Storage มาสักตัวนึงนะครับแล้วก็หาตัว Collector นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลด้าน Tracing จากนั้นเราก็ต้อง Instrumentโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราเพื่อที่จะดึงข้อมูลมันออกมาถูกไหมครับเมทริกก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราจะเก็บเมทริกอะไรแล้วเราก็จะต้องไปดึงข้อมูลเมทริกหลายอย่างมานะครับหลอกก็เช่นกันนะครับเราต้องรู้ว่าเราอยากจะเก็บหลอกของเซิร์ฟเวอร์เก็บหลอกของแอปพลิเคชันนะครับแล้วถ้ายิ่งในอนาคตเนี่ยเรามีการใช้คลาวด์เพิ่มขึ้นมาก็จะต้องมีหลอกของคลาวด์อีกนะครับถ้าใช้ Kubernetes ก็ต้องมีหลอกของโนดหลอกของพอร์ตอีกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็จะถูกเก็บไว้ใน Big Data ตัวนึงแล้วเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำการ analyze นะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบของเราถูกไหมครับแต่ observability ตรงนี้ครับมันมีปริมาณข้อมูลที่มากเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถเข้าไปหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับระบบเรานะครับใช้เวลานานเกินไปนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับของทีม operation นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือการใช้ multi cloud อย่างผมบอกไปนะครับหลายๆที่เนี่ยเริ่มจะใช้แล้วนะครับมีการใช้ public cloud จ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็น AWSAzure Google Cloud ทันสื่อนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็น Kubernetes OpenShift เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราจัดการกับมันได้ยากขึ้นนะครับพอเรามีเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์เพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องมือมาจัดการกับมันอีกแล้วนะครับก็ต้องเริ่มจากการไปเก็บ collect data มาก่อนก็ต้องหาเครื่องมือสัก1ตัวอีกนะครับเอา data ไปเก็บไว้ใน Big Data ตัวนึงก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออีกสักตัวนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นการจะเอา data มาใช้ก็จะต้องมีเครื่องมืออีกสัก1อย่างนะครับแล้วเนี่ยจะต้องดู alert ที่เกิดขึ้นเวลาที่มีปัญหาก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับการจะทำแดชบอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออีกนะครับทุกอย่างเนี่ยมันลงทุนลงแรงมากเกินไปนะครับใช้เครื่องมือหลายตัวเกินไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับผมคราวนี้มาดูกันในส่วนของคนที่ใช้งานบ้างดีกว่ามาดูในส่วนของ end user นะครับ end user หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเปิดทิกเก็ตไปตั้งนานแล้วนะทำไมระบบยังไม่ได้ตอบกลับมาสักทีนะครับยังเป็น pending อยู่เลยนะครับอีกหลายคนนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ระบบแครชอีกแล้วนะทำไมเธอถึงไม่รู้ก่อนทำไมต้องให้ลูกค้าเป็นคนแจ้งเราตลอดเลยนะครับและอีกหลายคนเนี่ยก็ใช้แอปของ company A อยู่แต่แอป company A เนี่ยมันพังอยู่แล้วนะครับเขาก็มีความคิดใหม่ที่จะเปลี่ยนไปใช้แอปของบริษัทอื่นนะครับ end user เป็นแบบนี้กันแล้วนะครับทีนี้มาดูคนสั่ง IT กันบ้างนะครับคนสั่ง IT นะครับหลายคนก็คิดว่า
คิดว่าระบบที่มันซับซ้อนแบบนี้มันแก้ไขได้ง่ายหรอนะครับนี่ก็คือความคิดหนึ่งของคนฝั่ง IT นะครับอีกหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าหัวหน้าครับฟ้องหัวหน้าก็มีนะครับหัวหน้าครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะปิดทิกเก็ตได้จากลูกค้าเนี่ยได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าทิกเก็ตเก่าเรายังไม่ได้ปิดเลยนะครับคนของเราก็มีเพียงแค่น้อยนิดนะครับและอีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะย้ายงานใหม่แล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาคือคนหรือเปล่านะครับถ้าปัญหาคือคนจะการจ้างคน IT เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับพอแม้แต่องค์กรใหญ่ๆอย่าง Facebook Twitter นะครับ Google YouTube เองเนี่ยก็ยังมีวันที่เขาซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมีวันที่เขาเมนเทนแนนซ์มีวันที่ดาวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการจ้างคนเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีแก๊ปครับผมคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยที่เป็นฝั่ง IT เนี่ยคนที่ดูแอปเนี่ยเขาก็จะดูแค่แอปพลิเคชันของตัวเองคนที่ดูหลอกเขาก็จะดูแค่หลอกของตัวเองนะครับคนที่ดูด้านเทสซิ่งเขาก็ดูเรื่องเทสซิ่งอย่างเดียวคนที่ดูเมติกก็ดูแค่เมติกนะครับทุกคนทำงานของตัวเองนะครับแล้วมีเครื่องมือของตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันเนทด้วยทีมที่น้อยที่เล็กมากๆนะครับแค่คนไม่กี่คนนะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับแอปสักตัวนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมานั่งคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมาคุยกันได้รู้เรื่องแล้วแก้ปัญหาได้นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะครับสำหรับทีมโอเปอเรชั่นในปัจจุบันนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะdeliver ซอฟต์แวร์ของเรานะครับได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเนี่ยควรจะต้องใช้ AI ออกหรือยังนะครับผมและอะไรล่ะที่จะผลักดันให้องค์กรของเราเนี่ยไปถึงจุดที่เรียกว่า AI ออกนะครับ CEO หรือเปล่าหรือว่า CTO นะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือโควิด-19 นะครับเพราะอะไรครับเพราะ New Normal เนี่ยมันคือ new normal ถูกไหมครับตอนนี้องค์กรหลายๆที่ก็ work from home 100% มีการใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาใช้ในการทำงานถูกไหมครับ Forrester บอกว่าโควิด-19 เนี่ยจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างออโตเมตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งนั่นคือเรื่องจริงนะครับผมแล้วเราทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละ approach ของ AI ออกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันว่าเราจะในองค์กรของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยไปถึงจุดที่ใช้ AI ในการโอเปอเรชันนะครับมันก็จะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือเราต้องดูครับว่าเราจะรีเพสทุกอย่างทิ้งไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือการหาโซลูชันสักอย่างนึงนะครับโซลูชันที่ว่าเนี่ยก็จะต้องเป็นซิงเกิลดาต้าเลคนะครับก็คือเป็นมีตัวเดียวเลยที่เป็นคอยตัวที่คอยเก็บข้อมูลและไอ้โซลูชันเนี่ยก็จะต้องเรียลไทม์อนาลิซิสด้วยนะครับแล้วก็ต้องเซฟคอสของเราให้มากๆที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาเมนเทนแนนซ์เนี่ยไม่นานนะครับผมหรือถ้าองค์กรไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปในเวนี้ได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูในเวฝั่งขวาละว่าองค์กรของเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างสามารถที่จะหยิบยกเครื่องมืออะไรบ้างที่จะเอาไปให้ถึงจุดที่เป็น AI ออกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงคำว่า AI นะครับมันก็จะมีคำว่า Machine Learning ตามมาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปในเวที่เลือกหาเครื่องมือสักอย่างนึงเพื่อที่จะให้มาทำในเรื่องของ AI เนี่ยเราจะต้องดูแล้วว่า Machine Learning ใน AI ตัวนั้นเนี่ยมันดีพอหรือเปล่ามันสามารถที่จะเก็บ Data ได้รวดเร็วพอไหมมันสามารถที่จะบอกปัญหาเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับแล้ววอลลุ่มเนี่ยหมดไปหรือยังนะครับแล้วมันใช้ effort ลงทุนลงแรงเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่อง AI พูดถึงเรื่อง Machine Learning แล้วเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งครับที่อยู่ในโลกของ AI โลกของ Machine Learning นะครับก็คือคำว่า correlation นะครับทุกคนเนี่ยจะชอบคิดว่า AI ที่ดีเนี่ย Machine Learning ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการทำ correlation ถูกไหมครับ correlation เป็นยังไง correlation เป็นแบบนี้นะครับก็คือการดูว่ากราฟ2กราฟหรือข้อมูล data สักอย่างนึงเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับแต่บางทีเนี่ยการทำ correlation แบบนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้นะครับดูอย่างในภาพที่ผมกำลังโชว์อยู่นะครับกราฟสีแดงเนี่ยเป็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นเงินในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอวกาศนะครับเรื่องของเทคโนโลยีแต่กราฟสีดำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการคำ correlation อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าสำหรับ AI นะครับซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า
causation นะครับ correlation เป็นแบบนี้นะครับการที่เราอยากจะรู้ว่า A ถึง S เนี่ยเราก็เก็บข้อมูลใน A ถึง S มาไว้ใน Big Data ตัวหนึ่งแล้วเราก็อนุมานเอาว่าให้ AI เนี่ยอนุมานนะว่ากราฟที่มันคล้ายกันเนี่ยให้มันบอกว่า A หรือ A กับ B กับ C เนี่ยอาจจะ correlate กันถูกไหมครับนี่คือ correlation แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ causation นะครับ causation เป็นยังไง causation เป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะ map dependency ได้เองหมดเลยนะครับและในตัวมันเองเนี่ยก็จะต้องมี AI ที่คอย build แล้วก็คอยบอก root cause เราได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็น causation ปุ๊บมันจะสามารถบอกได้เลยว่า F เนี่ยเกิด overload นะเพราะว่ามีการ deploy version ใหม่จากนั้นมันก็เลยทำให้ A กับ C เนี่ยช้านะครับแล้วมันก็เลยทำให้ user 205คนเนี่ยใช้งานไม่ได้ที่ service B นะครับนี่คือการทำ causationนะครับผมซึ่งคำว่าออโตเมชันนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำคอร์เซชันนะครับและ AI ก็เหมือนกันนะครับโซลูชันที่เราจะเอามาใช้ในองค์กรเนี่ยก็จะต้องเป็นโซลูชันที่มี AI เป็นคอกลางนะครับผมซึ่งตัวแดนเฮดเองเนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์อินเทลลิเจนซ์แพลตฟอร์มนะครับที่มี AI บิวอินมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า AI ของไดนาเทดเนี่ยทำไมผมถึงหยิบยกสิ่งที่ Data Head มีและคำว่า Automation ขึ้นมานะครับเพราะอะไรทำไม AI ออกถึงต้องรีเลทกับคำว่า Automation นะครับเพราะว่า Automation คือกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้เราสามารถไปสู่แอปพลิเคชันที่มันสลักซับซ้อนได้นะครับดูอย่างในรูปข้างหลังนะครับถ้าองค์กรของเราเนี่ยยังเป็นองค์กรที่มีแอปพลิเคชันแค่ไม่กี่ตัวเนี่ย 1-2 ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1-2 เครื่องนะครับมันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ออโตเมชันแต่ถ้าองค์กรของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากมีโปรเซสรันอยู่มากมายมีเซอร์วิสรันอยู่มากมายนะครับออโตเมชันจะต้องถูกนำมาใช้อย่างแน่นอนนะครับผมและสิ่งที่จะมาควบคู่กับคำว่าออโตเมชันคืออะไรนะครับแน่นอนครับว่าต้องมี AI ที่สามารถที่จะบอกปัญหาและบอก root cause ได้นะครับและต้องออโตเมตในการ instrumentไม่ว่าจะในระดับแอปพลิเคชันระดับล็อกระดับคอนเทนเนอร์หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับมันจะต้องออโตเมทให้ได้มากที่สุดนะครับและแน่นอนครับว่าจะต้องเรียลไทม์นะครับออโต้ดิสคัฟเวอรี่ทุกอย่างในระบบเราขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะต้องรองรับเวลาที่มีการสเกลเอาด้วยนะครับซึ่งคลาวด์หลายๆเจ้าตอนนี้เขาทำสเกลเอาได้แล้วเวลาที่รีสอร์ทไม่พอถูกไหมครับมันก็ต้องสเกลเอาเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับแน่นอนว่าSolution ที่เราเอามาให้ทีมโอเปอเรชันใช้เนี่ยมันก็ต้องรองรับในส่วนนี้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวแต่ละเหตุเองครับมันสามารถที่จะบอก root cause ได้โดยอัตโนมัตินะครับมันสามารถบอกได้เลยว่า user กี่คน impact นะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอย่างในหน้าจอเนี่ยมันบอกได้เลยว่า root cause คืออะไรนะครับมี response time สูงขึ้นนะครับแต่ก่อนที่ response time สูงขึ้นมีการ deploy version ใหม่นะครับแต่ละเหตุเนี่ยสามารถที่จะบอกตอบคำถามตรงนี้ได้นะครับและแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดูปัญหาที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระบบเรานะครับว่าจุดไหนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นก่อนนะครับแล้วอะไรที่ได้รับ impact หลังจากนั้นนะครับแล้วเวลาที่มัน resolve เนี่ยอะไร resolve ก่อนอะไร resolve ทีหลังเราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับ automation เนี่ยในการ monitoring เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราไปสู่ AI ออกครับเราจะเอา AI ออกเนี่ยไปใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยคือการทำออโต้เรมิเดชันนะครับก็คือการที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองถูกไหมครับโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยโอเปเรตเลยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถ implement ให้องค์กรของเราเนี่ยไปถึงจุดที่เป็น AI ออกได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยทุกทีมจะต้องมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น developer operation team business นะครับทุกทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือสักตัวหนึ่งที่จะสามารถใช้เครื่องมือเนี้ยเพียงตัวเดียวแล้วคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีการตีกันอยู่นะครับ dev ตีกับ infra นะครับ dev ตีกับ operation มีอยู่ทุกที่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือสักหนึ่งตัวนะครับที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับและแน่นอนว่าเครื่องมือตัวเนี้ยก็จะต้องสามารถที่จะ integrateกับ tool หลายๆตัวได้เพื่อที่จะให้มันไปถึงจุดที่เป็น AI ออกนะครับตัว data head เองเนี่ยเราเหมือนเป็น feedback ละกันตัวมันเองเนี่ย
ไปถึงจุดที่เป็น AI ออกไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่เราสามารถที่จะอินทิเกรตได้นะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือ tool ที่เป็น DevOps tool นะครับไม่ว่าจะเป็น Shape Puppet Jira GitLab นะครับ Bitbucket นะครับเราสามารถที่จะอินทิเกรตได้นะครับแล้วแน่นอนครับว่าจะต้องมี autonomous operation นะครับอย่าง ServiceNow Slack Ansible หลายๆที่ใช้อยู่แล้วนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับแล้วตอนนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็จะมีทั้ง Prometheus Open Telemetry นะครับก็ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเหตุเองเนี่ยก็สามารถที่จะอินทิเกรตกับ Open Telemetry หรือ Prometheus ได้เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับพอเราเริ่มเป็นสเต็ปที่เราเริ่มจากอะไรครับเราเริ่มจากการทำ automate monitoring ถูกไหมครับพอเราลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องบอกได้เลยว่า environment ที่เราลงไปเนี่ย application อะไรอยู่ใน environment ไหน staging dev UAT production นะครับ service ที่ลงไปเนี่ย service อะไรนะครับมันจะสามารถบอกได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับ deploy ไปเสร็จปุ๊บสร้าง dashboard ให้เราได้เลยโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็บอก alert แล้วแจ้ง alert ไปที่ticket management ต่างๆของเรานะครับได้โดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปต่อมานะครับหลังจากที่เราทำออโตเมทมอนิเตอร์ลิงแล้วเราก็ต้องทำออโตเมทเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องอินทิเกตกับเครื่องมือโหลดเทสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนีโอโหลดเจมิเตอร์โหลดรันเนอร์นะครับแล้วแต่ละองค์กรที่จะเลือกใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมี Data แล้ว Data โหลดครั้งนี้ Data โหลดครั้งที่2เป็นยังไงสามารถที่จะเอามาดูแล้วก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับว่ามันช้าหรือมันเร็วกับการโหลดเทสแต่ละครั้งนะครับแล้วสเต็ปที่3นะครับก็คือการทำออโตเมทเดลิเวอรี่นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องอินทิเกรตกับ Jenkins นะครับนี่คือตัวหลักๆเลยนะครับที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับหลายๆองค์กรหลายๆที่เนี่ยใช้ Jenkins กันอยู่นะครับมันคือการทำเป็นรีลีสแต่ละเวอร์ชันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือเนี้ยมาอินทิเกรตกับ Jenkins และให้มัน deploy เวอร์ชันใหม่ได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะล้อกับการทำ quality gate นะครับการทำ quality gate คืออะไรมันคือการวัด performance ของเราตาม SLO SLA ที่เรากำหนดนะครับจากเรามี staging นะครับเราก็มาทดลองเทสเลยว่ามันเขียวเหลืองแดงหรือเปล่าจากนั้นก็ถึงขึ้น booking deployment นะครับแล้วจากนั้นเราจะทำอะไรอีกเราก็เทสอีกนะครับว่ามันเขียวเหลืองแดงไหมถ้ามันเขียวเราก็ขึ้น production นะครับถ้ามันเหลืองหรือแดงเราก็กลับมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นสเต็ปที่3นะครับแล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับมันก็คือการโอเปอเรชันนั่นเองนะครับเราเนี่ยมีเวลาที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะอีวาลูเอทมันได้ถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์ไปให้เครื่องมือสักเครื่องมือหนึ่งนะครับเพื่อที่เราบอกมันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรครับเราต้องแอคชั่นมันนะครับเราก็จะส่งข้อมูลพวกเนี้ยไปให้อีกเครื่องมือหนึ่งเพื่อที่จะทำการแอคชั่นบางอย่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะถูกปัญหามันก็จะถูกรีโซฟนะครับนี่ก็คือ4สเต็ปนะครับมันก็จะเป็นตามนี้นะครับขั้นแรกก็คือออโตเมทมอนิเตอร์ลิงนะครับหลังจากนั้นก็ต้องทำการเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์เสร็จก็ต้องการทำอินทิเกรตเพื่อที่จะดีพอยเมนต์ถูกไหมครับเดลิเวอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งโนติฟิเคชันมานะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ไปถึงจุดที่เป็น AI ออกจริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกออโตเมทด้วยโปรแกรมเท่านั้นนะครับจะไม่มีคนมาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมซึ่งตัวแจ้งเหตุเองเนี่ยก็ได้จับมือกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Captain นะครับเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทุกๆจุดเนี่ยมันก็จะล้อไปกับ Captain นะครับแล้วก็ส่งมาที่แจ้งเหตุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเกิดเป็นstep of cycle ที่มันสมบูรณ์เกิดขึ้นมานะครับผมตรงจุดที่เรา release ตรงจุดที่เรา deploy นะครับตรงนี้มันก็จะมี SLO กำกับอยู่แล้วนะครับแล้วตอน test เนี่ยก็จะมี quality gate ถูกไหมครับทุกอย่างเครื่องมือพวกนี้ก็จะผ่าน captain หมดเลยนะครับแล้วจังหวะที่ operate ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี captain คอยทำพวกเรื่อง auto remediation ต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยโอเคพอเราทำพวกนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยจะเกิดมาเป็นเรื่องของที่ว่าเริ่มเป็นสิ่งที่เป็น AI ออกจริงๆแล้วช่วยเราลด alert นะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นหลายๆที่เนี่ยที่ใช้ monitoring tool อยู่เนี่ยจะพบว่ามีปัญหาว่าเอ้ยมันมี alert ส่งมาเต็มไปหมดเลยนะครับ AI ออกจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับและแน่นอนครับว่ามันช่วยทำ root cause analysis นะครับ
แล้วในอนาคตเนี่ยมันก็จะไปถึงเรื่อง auto remediation นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย business ของเราเนี่ยมันก็จะไปต่อได้นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปนะครับในองค์กรของเรานะครับทีมแต่ละทีมเนี่ยจะต้องเข้ามา collaboration กันมากขึ้นนะครับต้องคุยกันมากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งก็คือ volume จะต้องหมดไปนะครับถ้าในองค์กรของแต่ละคนเนี่ยยังมี volume อยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปถึงจุดที่เป็น AI ops เนี่ยยากมากๆนะครับรวมถึงการใช้เวลาในการหาปัญหา identify ปัญหาหา root cause เนี่ยก็จะต้องสั้นลงเหมือนกันนะครับจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะต้องมองว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยจะต้องมองตัวเองเป็น business นะครับเพราะพอเรามองว่าเราเป็น business หนึ่งในองค์กรเนี่ยองค์กรของเรามันจะขับเคลื่อนตาม business อยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นถ้าเรามองว่าตัวเองเป็น business ตัวหนึ่งนะครับและแน่นอนครับว่าเราจะต้องตั้งทีมขึ้นมานะครับเป็น Center of Excellence นะครับก็คือให้ทุกคนที่อยากทำ AI Ops เนี่ยมาระดมใช้สมองแล้วก็ทดลองแล้วก็ทำให้เกิด AI Ops จริงๆนะครับนั่นหนึ่งจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยไปถึงจุดที่เป็น AI Ops ได้จริงๆนะครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของถ้าเป็นทูตัวอื่นนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของ AI Ops นะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือหลายอย่างที่เอามาตัดแต่งรวมกันนะครับแต่ของเรานะครับเราก็เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับที่บิวขึ้นมาใหม่นะครับรวดเร็วใช้งานง่ายดีพลอยเร็วนะครับมี AI ในตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปครับเราเป็น All in One Platform นะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็น Application Performance Monitoring นะครับสามารถที่จะเข้ามาช่วยในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับแต่เราเนี่ยเห็นตั้งแต่ในตัวของ infrastructure เลยนะครับและแน่นอนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยรวมถึงคนที่ใช้คอนเทนเนอร์ Kubernetes Microservice ต่างๆด้วยนะครับและในอนาคตใกล้เนี่ยเราก็ยังจะมีในส่วนของ application security นะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำ runtime vulnerability detection เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวแรงเหตุเนี่ยเราใช้มอนิเตอร์ถูกไหมครับเรายังสามารถมอนิเตอร์คนที่เข้ามาใช้งานจริงๆได้ด้วยนะครับเราเห็นเลยว่า user ที่เข้ามาใช้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างในระบบเรานะครับแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปทำในส่วนของ business analytics ต่อได้นะครับผมก็นี่ก็เป็นในส่วนของ Dynamic Solution กับ AI Ops นะครับซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตนะครับหลายๆที่เนี่ยก็จะต้องไปในเวนี้นะครับในไทยหลายๆที่เนี่ยเริ่มที่จะใช้เริ่มที่จะสนใจแล้วก็เริ่มที่จะทดลองใช้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเราก็จะไปถึงจุดที่เป็น AI Ops นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยแคปเจอร์หน้าตอนนี้หรือว่าทำแบบสอบถามในตอนนี้เลยนะครับผมก็สิทธิ์ขั้นแรกที่กรอกฟอร์มแบบสอบถามนะครับครบถ้วนเนี่ยจะได้ของพรีเมียมจากทางแต่ละเหตุด้วยนะครับโอเคผมขอดูคำถามแป๊บนึงนะครับผมถ้าไปอินทิเกตกับเซอร์วิสแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้ AI ออกไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้เช่นไม่ซัพพอร์ตกับซอฟต์แวร์บางตัวหรือซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างเป็นยูนิคใช่ครับผมก็จะมีบางซอฟต์แวร์แต่ตัวไหนแล้วเนี่ยจะเป็นพวกเทคโนโลยีเก่าๆนะครับที่เราจะไม่ซัพพอร์ตนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยแต่เหตุเนี่ยเราล้อตามเวนเดอร์แต่ละเจ้าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยถ้าองค์กรแต่ละที่เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆแล้วนะครับผมErlang programming languageโอเคผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งแต่เหตุเองเนี่ยก็จริงๆมันก็จะเห็นในโมดูลของ Erlang ด้วยเหมือนกันนะครับเคยเห็นครับผม causation report ที่ว่าจะเป็น assume causation เพราะในกราฟไดแกรมแสดงถึง sequence of event ซึ่งอาจจะมี event มากกว่า1ระดับเดียวกันก่อนเกิดปัญหาไม่ทราบว่าระบบสามารถ pinpoint สามารถทำได้ครับผมด้วยตัว AI ของ Dataset นะครับสามารถที่จะ pinpoint ไปหาปัญหาได้นะครับแล้วก็
มันสามารถที่จะบอกได้ในทุกเลเยอร์เลยนะครับเพราะเราลงตั้งแต่เลเยอร์ที่เป็น infrastructure นะครับแล้วมอนิเตอร์ไปถึงแอปพลิเคชันซึ่งดูได้ถึงโค้ดเลเวลเลยนะครับใช้เฟรมเวิร์คของ Open Source เป็นแกนกลางแพลตฟอร์มหรือเปล่าเป็นเหตุเนี่ยในตัวมันเองมีหลายอย่างนะครับมี Elastic มี Cassandra นะครับผมประยุกต์ใช้กับการทำ UX Optimization ได้ไหมคะอันนี้ทำได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูในส่วนของ UX UI ได้นะครับก็เราสามารถที่จะเห็นหน้าจอของคนที่เข้ามาใช้งานจริงๆได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมันสามารถที่จะเห็นได้นะครับว่าคนเขากดใช้งานสมมุติเป็นหน้าเว็บแล้วกันเขากดใช้งานหน้าเว็บเราเนี่ยมันไปใช้ตรงไหนหรือมันเออร์เรอร์ที่ตรงไหนนะครับซึ่งมันก็จะล้อมาถึงฝั่งแบ็คเอนด์อยู่แล้วนะครับว่าไอตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ฟอนต์เอนหรือเปล่าหรือมันเป็นปัญหาที่แบ็คเอนด์ที่เขาเขียนอัลกอริทึมไม่ดีนะครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ทั้ง2อย่างนะครับมอนิเตอร์อะไรใน TensorFlow ได้บ้างครับโอเคผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้เหมือนกันนะครับเราจะขออนุญาตโน้ตไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับผมโอเคครับก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วสำหรับเซสชันของผมเรื่อง AIOps เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่สนใจในเซสชันของผมแล้วก็สนใจที่จะฟังในเรื่องของ AIOps นะครับก็มันก็เป็นเทคโนโลยีในที่ผมเรียกว่าในอนาคตละกันนะครับแต่ว่าหลายๆที่ในไทยเนี่ยเริ่มที่จะไปถึงจุดที่เป็น AIOps แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาทาง DPM Thailand นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือในหน้าเว็บไซต์ของ DPM เองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม